ลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมก็อดริชชี่ลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมก็อดริชชี่เปิดตัวคบหาดูใจโลกสดใสเป็นสีชมพูก็อดริชชี่โลกสดใสเป็นสีชมพูเปิดตัวคบกำลังคบหาดูใจกันอยู่แฟนคลับเฮหนักมากเพราะเชียร์กันมานานฝ่ายชายออกอาการเขินลงภาพรัวๆทำตัวไม่ถูกจากคู่จิ้นอิทธิฤทธิ์ที่กองเชียร์อยากให้คบกันจริงๆสำหรับคู่ของพระเอกก๊อตอิทธิพัฒน์ฐานิชกับนางเอกสายเรียบร้อยริชชี่อรเนศอดีคาบาเลสวันนี้ทั้งคู่กลายเป็นมาคู่จริงนอกจออีกคู่แล้วจากภาพล่าสุดของก๊อตที่ได้ลงในไอจีเป็นภาพของเขาขณะขับรถโดยมีริชชี่นั่งอยู่เคียงข้างมาพร้อมกับแคปชั่นสุดหวานไปไฟนอลลี่ฟาวยูปิดท้ายด้วยอีโมติคอนรูปหัวใจและแฮชแท็กว่าเขินจังเรียกว่าเป็นการเปิดตัวที่หวานและเซอร์ไพรส์มากๆต้องบอกว่าคู่นี้มีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่เล่นละครด้วยกันเรื่องซ่อนเงารักด้วยเคมีที่เข้ากันได้จึงทำให้เกิดกระแสแรงเชียร์แรงจิ้นหนักมากประกอบกับทั้งคู่อยู่ในสถานะโสดเหมือนกันจึงทำให้ดูแล้วมีลุ้นมากๆและจากการให้สัมภาษณ์ของก๊อตก็คล้ายจะแบ่งรับแบ่งสู้ยังไม่กล้าเดินหน้าเปิดตัวหรือออกตัวแรงแต่อย่างใดแต่สุดท้ายแล้วรักล้นอกเก็บไม่มิดก็ต้องเปิดแล้วแหละเนื้อเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆซึ่งฝ่ายก๊อตน่าจะเขินหนักมากเลยลงภาพรัวๆไปเลยจ้าโชว์แหวนขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวจอยชนทิชาโชว์แหวนขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวจอยชนทิชาหรือน้องนกแรงเงามั่นแฟนหนุ่มนอกวงการเรียกว่าเป็นปลายปีที่เซอร์ไพรส์แฟนละครสุดๆหลังจากที่จอยชนทิชานางร้ายสุดแบ๊วที่หลายคนติดภาพน้องนกจากละครแรงเงาออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมว่าได้มั่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีโดยสาวจอยมีการแนบรูปโชว์แหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นหลักฐานพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายลึกซึ้งว่า Officially your 31 ธันวาคม 2020 ก่อนหน้านี้สาวจอยเองก็เผยว่าบนคบหากับแฟนหนุ่มคนนี้มาแล้วกว่า7ปีไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแฟนคนนี้เป็นหนุ่มนอกวงการและตั้งแต่แรกที่คบหาจอยก็กับแฟนว่าจอยจริงจังกับความรักและอยากมีอนาคตที่ดีร่วมกันและแฟนเองก็คิดเหมือนกันจึงทำให้วันนี้ทั้งสองคนก็ได้สมรักปรารถนาอย่างที่เคยคิดกันมากลายเป็นโลโก้ของนางร้ายแอปแบ๊วไปซะแล้วสำหรับนักแสดงสาวตากลมร่างเล็กจอยชนทิชานวมสุคนที่มาเยือนรายการตุ้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE2561 เจ้าตัวก็โชว์สกิลการแสดงแอปร้ายถึงขนาดพิธีกรของเรายังต้องยกนิ้วให้สมกับฉายาที่ได้รับงานนี้สาวจอยยังได้อัปเดตถึงความรักที่ไม่ค่อยได้พูดที่ไหนแกเปิดไม่เคยปิดกับหนุ่มนอกวงการที่รักกันมายาวนานเข้าปีที่7แอบมีวันๆอาถรรพ์เลขนี้เหมือนกันด้วยเหตุที่ว่าเพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้วจากนั้นสาวจอยยังได้พาย้อนอดีตไป20ปีที่แล้วพูดถึงบทนางเอกเรื่องแรกที่พาตัวเองดังเปรี้ยงเพราะได้เล่นประกบคู่พระเอกหนุ่มอนันดาถามก่อนมาเป็นนางร้ายจอยเป็นนางเอกมาก่อนอนันดากับฟ้าใสกี่ปีแล้วน่าจะ20ปีมาแล้วค่ะตอนนั้นอายุ 13-14 ปีค่ะคือเป็นหนังเรื่องแรกแต่จริงๆแล้วเข้าวงการมาจากการถ่ายโฆษณามีการประกวดแล้วก็มาได้เล่นหนังถามได้มาเป็นนางเอกดังเลยในตอนนั้นแล้วที่สำคัญคู่กับอนันดาใช่ค่ะดังคู่กันมาเลยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่
หวือหวาเลยในยุคนั้นเพราะเสื้อผ้าที่เราใส่เป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็มีฉากจูบกันซึ่งสมัยนั้นคือไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นคือเรายังเด็กด้วยโดยกระแสทุกอย่างเลยถามแล้วทำไมถึงกล้ารับเล่นเราก็ไม่ได้คิดอะไรงานก็เป็นงานตอนนั้นเราก็ใส่ต่างคนก็ต่างเขินเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงที่มันได้มาเล่นบทอีโรติกด้วยกันพอเจอกันแบบบอกไม่ถูกถามตอนนั้นมีแอบปิ๊งอนันดาไหมมีก็เป็นจูบแรกของเราเนื้อคืออยากจะบอกคนทั้งโลกได้แบบไม่อายเลยนะคะครั้งแรกในชีวิตเปิ้ลไอรินทิ้งลุคเซ็กซี่จัดเต็มรำแก้บนเหลือเชื่อของงานก็ได้งานห่างหายจากการมีผลงานมาพอสมควรสำหรับสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรินสีแก้วแก่ล่าสุดเจ้าตัวกำลังจะมีผลงานเพราะมีงานติดต่อเข้ามารัวรัวแถมงานนี้ต้องมีการรำแก้บนกันแบบชุดใหญ่เรียกว่าได้งานสมใจสำหรับสาวเปิ้ลไอรินที่ก่อนหน้านี้ได้ทำการบนไว้กับศาลพระยาสุเรนทร์วัดพระยาสุเรนทร์ว่าหากจะได้งานภาพยนตร์ต่างประเทศจะกลับมารำถวายและล่าสุดเจ้าตัวก็จัดเต็มสวมชุดรำเต็มยศเพื่อทำการรำแก้บนครั้งแรกในชีวิตโดยเปิ้ลได้โพสต์คลิปรำแก้บนลงในอินสตาแกรม @irin.888พร้อมกับเล่าเรื่องราวในครั้งนี้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราต้องรำแก้บนเราบนไว้กับศาลพระยาสุเรนทร์วัดพระยาสุเรนทร์ว่าปีนี้หากได้ภาพยนตร์ต่อปอทจะถวายนางรำหากได้สองเรื่องจะรำเองหลังจากนั้นจู่ๆก็มีภาพยนตร์ติดต่อมาถึง6เรื่องด้วยกันมีเรื่องหล่อนชื่อสโรชานาคีทวิภพมริสันเพลิงพิศวาสพร้อมอภัยและวิญญาณสะอื้นคือมาชุดใหญ่ขนาดนี้ต้องรีบถวายรำงามงามนี่นี่ที่นี่เรามาแก้บนรอบที่สี่ละนะขอสี่รอบได้สี่รอบเลยเราขอสนับสนุนการแก้บนโดยรำไทยเพราะนอกจากจะได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันสวยงามแล้วยังได้ให้น้องๆจากมหาวิทยาลัยที่หาทุนเรียนหาทุนเลี้ยงครอบครัวและยังสร้างความบันเทิงแก่คนที่มาวัดด้วยวันนี้แม่ป้ารู้ว่ามีรำแก้บนมารอชมกันแต่เช้าเลยอย่างไรก็ฝากเอ็นดูและติดตามผลงานของเขาด้วยนะคะท่ามกลางแฟนของเธอที่พากันเข้ามากดะไลแสดงความคิดเห็นมากมายอินเนอร์แรงพลอยรันดภาบทวิทนี่ในวงเวียนหัวใจมาแรงมากหลังละครวงเวียนหัวใจค่ายกันตนามูฟวี่ทาว2002ช่อง7 HD เพราะเนื้อเรื่องทั้งเข้มข้นสนุกโดนใจผู้ชมและยังเป็นการโคจรมาพบกันของนักแสดงคุณภาพครับจอฝีมือไม่ธรรมดาเรียกความปังทันทีที่ออกอากาศและบทบาทของวิทนี่รับบทโดยพลอยรันดาภามันตลัมภะดีกรีรองอันดับ1มิสทีนไทยแลนด์2010หนึ่งในบทที่ได้รับการพูดถึงจากการถ่ายทอดบทบาททั้งสายตาน้ำเสียง acting ส่งอินเนอร์ให้กับผู้ชมได้อย่างดีซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของพลอยเป็นอย่างมากกับบทวิทนี่แกไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการทำงานด้านการแสดงเพราะพลอยได้ทุ่มเทเวลาศึกษาบททำการบ้านอย่างเต็มที่เพื่อให้ถ่ายทอดคาแรคเตอร์อารมณ์ของตัวละครออกมาให้ได้สมบทบาทที่สุดเรียกว่าทุ่มเทสุดตัวเพื่อพัฒนาฝีมืองานแสดงและเพื่อไม่ให้แฟนๆผิดหวังนั่นเองวิทนี่เป็นน้องสาวของพี่ทศมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจมีนิสัยเป็นคนขี้โวยวายเอาแต่ใจตัวเองแล้วตามพี่พงตลอดรักเขามาก
ทำได้ทุกวิถีทางเพื่อให้เขาหันมารักตัวเองแตกต่างและท้าทายความสามารถของพลอยจากทุกเรื่องที่ผ่านมายังไงบ้างแตกต่างนะคะบทมีความหลากหลายเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นตัวละครเป็นโรคหัวใจและท้องด้วยซึ่งพลอยเรียนรู้ปรับทั้งท่าทางการแสดงออกทุกอย่างเรื่องนี้ท้าทายสำหรับพลอยมากค่ะเพราะในเรื่องเล่นซีนอารมณ์เยอะเพื่อให้ถ่ายทอดตัวตนของวิทนี่ออกมาให้ได้มากที่สุดและเป็นธรรมชาติมากที่สุดพลอยทำการบ้านเพิ่มเติมหลายอย่างศึกษาตัวละครและข้อมูลต่างๆถามผู้รู้ทั้งอาการเวลาเจ็บหัวใจอาการคนแพ้ท้องเป็นยังไงลักษณะท่าทางการเดินตอนท้องต้องทำยังไงบ้างหรือเวลาเราเสียความรู้สึกมากๆก็จะไม่เหมือนคนปกติขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบติดตามผลงานของพลอยนะคะครั้งนี้ฝากวิทนีด้วยนะคะละครวงเวียนหัวใจรับรองว่าไม่เคยเห็นพลอยเล่นบทแบบนี้มาแน่นอนค่ะซึ่งพลอยและทุกคนตั้งใจมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะติดตามชมละครวงเวียนหัวใจออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีทางช่อง7 HD และให้กำลังใจพลอยรันดภากันได้ทางอิกพลอยและทาง www.mitsteenthailand.com